มาดูข่าวที่เราบอกกันข่าวที่เป็นข่าวธงของเราในวันนี้นะคะวิเคราะห์เจาะลึกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับเพื่อไทยเกิดอะไรขึ้นกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเองแกนนำเสื้อแดงวิจารณ์นายกรัฐมนตรีวิจารณ์นายกเศรษฐาในยะเยอะมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกรณีในเรื่องของคุณวรชัยเหมะค่ะมีนักวิชาการนะคะออกมาพูดเลยว่าไม่ใช่เฉพาะแง่มุมนะคะของเรื่องของทางเศรษฐกิจและการทำงานเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของภาวะทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่แน่ๆค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะเกี่ยวด้วยแน่ๆนอนๆค่ะซึ่งอาจารย์นะครับมีการวิเคราะห์นะครับว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นภาวะหรือเป็นที่เรียกว่าวิกฤตละกันต้มกบนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นการตายแบบโดยไม่รู้ตัวนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับต้มกบคืออะไรคุณก้องคือสามารถได้ถ้าเป็นทฤษฎีต้มกบครับภาวะต้มกบหรือจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ต้มกบนักวิชาการก็พูดได้ คืออะไรคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่ากบเนี่ยเขาว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวในอุณหภูมิของน้ำได้แล้วก็ปรับตัวได้เรื่อยๆจนตัวเองไม่รู้ตัวว่าอยู่ในน้ำร้อนอยู่นะฮะจากเกิดอยู่เย็นๆเนี่ยบางทีคือมารู้ตัวอีกทีคือเสียชีวิตไปแล้วคือไม่รอดเปรียบเทียบกันนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเขาเรียกว่าภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาวะต้มกบหรือเปล่าครับที่สุดท้ายครับประชาชนฐานรากอาจจะตกที่นั่งลำบากนะครับติดตามเรื่องนี้จากการโฟนอินครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับรองคณบดีครับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาครับไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะคือผมมองว่าในกรณีคุณวรชัยที่ออกมาเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงสิ่งที่เขาส่งสัญญาณเนี่ยผมคิดว่ามันมีความหมายอยู่สองในยะในยะแรกก็คือกลุ่มชนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนรากหญ้าแล้วปรากฏว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างหนักหน่วงจากการบริหารนะครับเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มันไม่เห็นนักเห็นผลปรากฏการต้มกบเนี่ยมันก็ออกอาการแล้วแต่กลุ่มคนที่ได้รับก็คือกลุ่มคนระดับรากหญ้าจึงไม่แปลกในฐานะที่คุณบรรชัยเนี่ยเขาก็เป็นแกนนำเรื่องนี้เขาเห็นปัญหามวลชนของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็ต้องออกมาว่านายกนะครับน่าจะจัดลำดับความสำคัญในการลงพื้นที่กับการแก้ปัญหาให้ดีนะเพราะมันจะมีมวลชนจำนวนมากนะครับที่ได้ผลกระทบจากการไม่จัดลำดับความสำคัญการแก้ปัญหาโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรากหญ้าประการที่สองผมต้องการคิดว่าก็ต้องการส่งสัญญาณไปถึงนายกว่าอย่าลืมมวลชนคนเสื้อแดงที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กของพรรคเพื่อไทยในภาวะที่เพื่อไทยกำลังระส่ำระสายตกต่ำคะแนนนิยมนะครับก็ต้องการให้นายกนะครับให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้แต่เข้าใจนายกนะว่าแกจะโดดมาลงตัวไม่ได้เพราะจะถูกมองว่านะครับนายกกับคนเสื้อแดงทั้งที่จริงอ่ะองค์การพยพมันไปด้วยกันนะครับแต่ผมก็เจอว่านายกต้องการเป็นระยะห่างกับพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับจึงต้องทำให้เกิดความห่างเหินออกจากกันประการต่อมาผมคิดว่าประเมินบ้านนะคุณบรชัยในฐานะแกนนำเนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับเข้ามามีอำนาจการต่อรองบางอย่างนะครับในรัฐบาลในฐานะที่เป็นหัวหอกของคนเสื้อแดงคือถ้าเขาทำอันนี้ได้ถ้าเขามีอำนาจการต่อรองนะมันทำให้เขามีอำนาจที่จะไปนะครับทำงานมวลชนกับพี่น้องคนเสื้อแดงต่อเพื่อหวังผลไปสู่การเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดนั่นคือการเลือกตั้งอบต.ในพื้นที่ที่มีคนเสื้อแดงเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าโดยอาศัยฐานมวลชนคนเสื้อแดงเพราะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งว่าตัวท่านนายกก็ดีตัวคุณอุ้งอิงก็ดีเนี่ยคะแนนนิยมมันไม่สามารถที่จะนะครับครองใจประชาชนได้แต่มันยังมีพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังรักและจงรักภักดีกับคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเป็นฐานที่ยังพอสามารถสนับสนุนได้ถ้านายกนะครับหลังจากนี้ไปทำงานแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วให้คุณวรชัยเนี่ยเป็นหัวหอกในการนะครับประสานเพราะว่าตอนนี้แกนนำเสื้อแดงทั้งที่เรารู้ว่ามันก็แตกกันหลายกลุ่มหลายก้อนมากจนไม่มีใครที่จะมีศักยภาพพอที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานคนเสื้อแดงทั้งหมดผมคิดว่าในฐานะคนเสื้อแดงและคนเสื้อแดงที่นะมีบทบาทด้วยคงจะปฏิเสธไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่มากน้อยนะครับตื้นลึกหนาบางนั้นเราก็คงจะวิเคราะห์ยากแต่หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่สมัยเป็นส.ส.หลายๆเรื่องนะฮะคุณวรชัยก็เป็นคนที่ยังไงเหมือนกับเป็นคนรับสารมาครับเช่นพ.ร.บ.เนี่ยโทษกรรมถ้ายังจำกันได้นะครับเขาก็เป็นหัวหอกเหมือนกันถ้าเขาว่าสารที่เขาเอามาก็เป็นสารที่โดนส่งต่อโดนมอบหมายมาจากนะครับ
คนคุณทักษิณอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการออกมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่การออกมาในฐานะนายวรชัยแต่เขาต้องเห็นว่าการที่ออกมาแบบนี้แล้วปรากฏว่าคนรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นนะหมอมิ้งคุณภูมิธรรมต้องออกมาปฏิเสธเขาต้องรู้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะปล่อยเลยตามเลยไปแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นแบบเคสามถุยอย่างเงี้ยก็คงจะมองเป็นผ่านไปนะแต่การออกมาด้วยความสมัครสมัครมีนัยยะเพราะแต่ละคนออกมาเนี่ยคือคีย์แมนทั้งสิ้นนะครับคืออันดับหนึ่งเลยนะผมคิดว่าท่านทำงานหนักแต่ท่านจัดลำดับความสำคัญของปัญหาไม่ถูกท่านเดินสายเยอะนะแต่ท่านจัดลำดับความสำคัญของปัญหาไม่ถูกว่าอะไรคือกลุ่มคนที่ท่านจะต้องดูแลโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือไม่ได้เข้าข้างคุณวรชัยปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจในภาวะที่มันเป็นวิกฤตที่ต้มกบเนี่ยกลุ่มคนที่นายกสมควรจะไปพบที่สุดก็คือกลุ่มคนรากหญ้าไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงแล้วก็พวกงานอีเวนต์งานเปิดงานเนี่ยนะครับที่ท่านให้น้ำหนักมากเนี่ยผมเห็นด้วยเพลาลงเถอะฮะเพราะมันมีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเขาดูแลอยู่ให้เขาได้ทำงานได้แสดงศักยภาพพอท่านไปเปิดงานอื่นๆกระทรวงอื่นๆรัฐมนตรีเขาไม่ได้แสดงศักยภาพท่านสมควรไปดูปัญหารากหญ้าไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากนะครับการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่มันแก้ไม่ได้สักเรื่องเนี่ยและประการต่อมานโยบายหลักๆที่ต้องการสร้างนะครับกระจายรายได้นโยบายอะไรที่สำคัญกับคนรากหญ้าท่านต้องรีบทำนะครับผมว่าไม่นะแต่พยายามที่จะทำให้เห็นว่าตัวเองมีกำลังนะก็คือพยายามให้เขาประเมินว่านายกต้องหันกลับมาดูคนกลุ่มนี้ได้แล้วก็ได้นะสะดุดกาคือสะดุดก็คือไม่สามารถคือทำงานโดยที่ไม่ได้ดูปัญหาก็ได้สะดุดกาตัวเองก็คือทำงานแต่ไปรีบเร่งมาจัดความสำคัญของปัญหาไม่ได้มองกลุ่มคนนะครับไม่ได้มองเนื้องานนะครับเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องสมควรยกเครดิตให้กับตัวรัฐมนตรีตัวเองไม่ต้องไปเปิดก็ได้ให้เขาได้แสดงศักยภาพคือผมก็ถ้าไม่แก้เลยนะถ้าไม่แก้ความไม่พอใจกลุ่มคนรากหญ้าที่เป็นพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจพอไม่พอใจเสร็จปั๊บมันจะส่งผลต่อนะครับฐานคะแนนนิยมทางการเมืองคือถ้าเท่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ยังนิยมพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาจากนักการเมืองที่เป็นผู้ไงเป็นประชาชนในจังหวัดนั้นๆของเขาอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือมาจากมวลชนเสื้อแดงถ้ามวลชนเสื้อแดงไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจรัฐบาลบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะยังไงลดความสนับสนุนหรือลดความนิยมซึ่งมันอาจจะไปมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคเพื่อไทยอย่างที่มันกลับไปสู่เรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันนะครับสองข้างสามขั้วที่หวัดระแวงต่อกันนะฮะอย่างนี้คือหลักการเป็นสูตรนั่นคือสวเนี่ยมันเป็นบทสรุปที่เห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาไม่ไว้ใจเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจึงจำเป็นจะต้องไปขอให้น้ำเงินมาช่วยแล้วน้ำเงินเพียงน้ำเงินอย่างเดียวมันไม่พอคือถ้าเอาเฉพาะคุณเนวินเนี่ยมันได้นิดเดียวเขาไปผนึกกับพวกอดีตราชการอ่ะที่ยกกันมาเต็มแผงนะอันนี้ถ้ามองให้ลึกนะมันไม่สีน้ำเงินนะมันเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างสีน้ำเงินที่ได้พวกสวกับไม่ตรงปกอ่ะกับสวจำนวนหนึ่งที่เป็นอดีตราชการตำรวจทหารนั่นแหละครับของฝ่ายรัฐก็ผนึกกำลังกันเพราะว่าต้องการยึดกุมตำแหน่งอันนี้เขากลัวเพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วไปนะครับไปแก้เอาหมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคือที่เขาเสร็จปั๊บพอเรื่องนี้พอมันก็เลยทำให้อำนาจรัฐบาลเนี่ยมันแกว่งทันทีเลยเพราะอำนาจการต่อรองมันมาอยู่ที่ภูมิใจไทยเลยเพราะว่าภูมิใจไทยได้กลายเป็นพรรคที่ฝ่ายอันแรกเขาเลือกแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเขาฟันธงแล้วแล้วมันก็เลยทำให้มันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าดูกรณีคุณชาญถูกไหมใช่ใช่มันก็สะท้อนชัดเลยว่าภูมิใจไทยเอาแน่ก็คือถ้าตัวกตตั้งเอาฟันแน่เพราะเขาได้ทีเอาคืนจากนโยบายกัญชาที่มันมีนายทุนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปสั่งให้ไปมอบหมายงานให้คุณสมศักดิ์เนี่ยไปเอากัญชาออกจากยาเสพติดซึ่งมันจะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยเต็มๆไงฮะก็เลยฟาดฟันกันในของพรรคร่วมรัฐบาลนี้ด้วยเป็นมันก็มีนะแต่ต้องเร้าอารมณ์คนเร้าอารมณ์จนรู้สึกว่าระบบการเมืองมันไม่ตอบสนองละระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.รัฐบาลส.ว.
องค์กรอิสระมันไม่ตอบสนองต่อปัญหาละมันมีคนจำนวนมากทีเดียวที่รู้สึกสิ้นหวังถ้ารัฐประหารจะเกิดได้ต้องทำให้คนกลุ่มนี้ขยายตัวมากขึ้น